ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวัน11โมงเช้านะครับวันนี้ก็มีอะไรบ้างครับเอก็ผมว่าประเด็นเนี่ยยังเป็นประเด็นเดิมนะแต่ว่ามันก็มีมูฟเมนต์ของมันก็คืออ่ะโอเคผมเริ่มที่สหรัฐกับจีนก่อนก็เหมือนกับสองฝั่งเนี่ยเริ่มที่จะหาวิธีที่จะพูดคุยแล้วแต่ว่าต้องทุบแรงๆกันแล้วค่อยมาคุยกันก็คือแต่จีนนี่เมื่อคืนเนี่ยผมว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามีความมันงงนิดนึงก็คือตอนแรกก็บอกว่าจะตอบโต้นะครับกับ 300,000 ล้านที่สหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นภาษีของเขานะฮะแต่พอหลังจากที่ทรัมป์บอกว่าเออเราน่าจะคุยกันปุ๊บเนี่ยจีนก็ตอบรับด้วยก็คือเป็นเกมที่จีนอยากได้อยู่แล้วนะครับคือว่าถ้ามีเหตุให้ต้องทำการลดทางการค้าเนี่ยหรือช่วยบอลเนี่ยปะทะปะทะแล้วก็เมื่อสองคืนก่อนเนี่ยก็มีทูตสหรัฐประจำประเทศจีนพี่ครับออกมาพูดน่าคิดเหมือนกันก็คือแกเขาพูดว่าถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องลดการค้ายืดเยื้อเนี่ยคนจีนเนี่ยเขารู้จักดีก็คือว่าความอดทนสูงมากใช้คำว่าทัฟนะก็คือว่าใช้ของแพงขึ้นหน่อยอะไรขึ้นหน่อยเศรษฐกิจโตช้าเนี่ยคนจีนเนี่ยทนได้เป็นปีๆแต่ถ้าเป็นคนอเมริกันนะไม่ได้ผมว่าไม่กี่เดือนก็ไปแล้วใช่เป็นประเทศที่บริโภคสูงสุดในโลกนะครับตอนนี้เยอะสุดก็ประชาชนก็มีแนวโน้มจะไม่พอใจสูงกว่าพี่แล้วก็ถ้ามองสองประเทศนี้คือถามว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจใครดีกว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอเมริกันนะแต่ว่าถ้าถามว่าเสถียรภาพทางการเมืองอ่ะสองคนนี้ต่างกันเยอะนะก็คือต่อให้ประเทศชาติโตช้ายังไงเนี่ยสีเจิ้นผิงก็ยังเป็นประธานาธิบดีต่อไปรู้สึกจะแข็งสุดแข็งกว่าเติ้มหนึ่งนะเมื่อก่อนมาเติ้มเจียวผิงว่าเจ๋งๆแล้วนะก็คือว่าประชาชนหรือภาคบริโภคเนี่ยไม่กระเพื่อมาตีประท้วงกระท้วงอะไรแน่นอนเนี่ยแต่ถ้าทรัมป์นะรู้สึกถ้าเศรษฐกิจเขาเริ่มถอยเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าโอกาสเดินแน่ถ้าหุ้นตกเนี่ยคือก็ไม่ดีอย่างเดียวก็ทำให้หุ้นขึ้นใช่มันก็ดีของเขาเศรษฐกิจลงเมื่อไหร่ก็คนในการก็เกียรติทรัมป์มันก็มีเท่านั้นนะครับก็เริ่มมีการพูดกันพี่ก็คือว่าเมื่อคืนเนี่ยก็มีการบอกว่าอาจจะได้เห็น recession ก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในปีหน้าในปีหน้าก็เลือกตั้งเดือนไหนนะท้ายๆสิ้นแถวสิ้นปีครับพี่ก็เหลือประมาณปีกว่าๆคราวนี้มันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องของ inverted yield curve ซึ่งเราก็คุยกันมาหลายรอบพี่เนาะคุยกันมาครึ่งปีแล้วแต่ผมก็คงสงสัยไอ้พี่คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันจะครึ่งปีมันจะ invert มัน invert อย่างเป็นทางการเนี่ยคือเดือน3ที่ผ่านมาใช่เดือน3คือปกติก็ใช้เช่น2ปีกับ5ปีฮะหมายถึงว่าเดือนมีนาที่ผ่านมาพี่ก็คราวนี้คืออินเวอร์ตไปละอินเวอร์ตลบไม่ได้เบิร์นขึ้นมาอินเวอร์ตแต่มาตั้งแต่มีนาละแต่ว่าคนก็ไม่สนใจไงมาขึ้นเป็นอะไรตรงนี้มั้งครับคือตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันทุกอย่างมันลงตัวพี่ความกลัวแบบ The Sum of All Fear ความกลัวมารวมกันทั้ง Brexit ทั้ง Negative Yield ทั้งฮ่องกงทั้ง Recession US China ทั้งอิหร่านเนี่ยมันมาแถวนี้หมดไงพี่อิหร่านนี่ก็น่ากลัวนะที่ไปซื้อน้ำมันจากอิหร่านจริงอ่ะคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยก็มาเล่นกันความกลัวตรงนี้เพิ่มขึ้นพอไปดู volatility ของค่าเงินเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันก็เหวี่ยงกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคราวนี้มันสะท้อนสิ่งนี้ก็คือว่าพอเงินมันเหวี่ยงมันหมายความว่า asset ทุกอย่างเนี่ยมันเหวี่ยง across asset เลยคือ asset ทุกชนิดตัวนี้มันเหวี่ยงหนักหมดเลยก็หนีไม่พ้นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเขาก็ทิ้งก่อนอย่างหุ้นนะพี่ก็ตรงนี้เนี่ย 1,600 พี่พงดูเป็นยังไงบ้างพี่เราตอนนี้เราลงกันจนกลัวหมดแล้วนะครับเรามาดูภาพของระยะยาวระยะกลางกันก่อนดีกว่านะครับต้องยอมรับว่ารอบนี้ลงเร็วมากแค่ใช้เวลาแค่อาทิตย์สองอาทิตย์กว่าลงครัวเดียวลงมาเป็น100จุดเลยนะครับแต่ถ้าเราดูรูปนี้เนี่ยเราจะพบว่าบริเวณเนี้ยมันเป็นสตองซัพพอร์ตแล้วนะครับสตองซัพพอร์ตเพียงแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยช็อตเทอมมันยังไม่รีเวิร์สยังไม่มีดีอย่างเดียวเมื่อวานที่เป็นแท่งโลจินะครับซึ่งในภาษาผมจะใช้ว่าดับปักดินยานแท่งหนึ่งนะครับแต่ยังน้ำหนักยังไม่มีเท่าไหร่มันดีตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกับพีควอลุ่มนะครับพีควอลุ่มก็คือวอลุ่มแสนล้านเลยนะครับแล้วก็เป็นรูปโดจิตรงนี้เนี่ยมันทำให้ช็อตเทอมมันหยุดลงได้ในระดับหนึ่งนะครับฝรั่งก็ขายหนักมากหมื่นล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องรอรีเวอร์เซอร์แพทเทิร์นนั่นหมายถึงว่าต้องปิดแท่งแดงแท่งก่อนหน้านี้นะครับก็คือประมาณต้องขึ้นไปได้ถึง1,630มันถึงจะเป็นสัญญาณรีบาว
นะครับแต่ว่าดูจะค่าเงินแล้วนะครับดูจะค่าเงินไม่ค่อยดีเลยเช้านี้ไปสอดคล้องกับที่ฝรั่งขายด้วยนะครับค่าเงินบาทอ๋อเป็นภาษาต่างดาวในค่าเงินบาทนะครับอ่อนค่าแหละอ่อนค่าแท่งเบลเลอร์เลยนะครับแท่งเขียวไปอ่อนค่าตัวนี้เนี่ยมันต้องมาดูต่อว่าฟันโฟมันยังมีทิศทางจะไหลออกไหมหลังจากที่เมื่อวานฝรั่งขายหนักนะครับหมื่นล้านนะครับก็ดูครับก็คืออย่างที่พี่พงศ์บอกคือขายแล้วเอาเงินออกไหมเออใช่จะเอาออกไหมขายแล้วดูเหมือนจะเอาเงินออกเหมือนจะเอาออกหน่อยดูจากเงินบาทนะพี่เนาะเอาออกอย่างนี้เลยผมว่าพอคาดหวังรีบาวได้แต่มันจะเป็น V shape ไหมพี่ผมถามแทนนักลงทุนอย่างแบบ V shape มันหรือยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ทางนะพี่เออมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น V shape ได้ไหมพอเห็นค่าเงินแล้วมันก็หนักใจว่ากระแสฟันโฟไหลออกไหลกลับมันนะครับครับก็ต้องรอดูความชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับก็คือยังไม่ทำท้องกระทะให้เห็นเลยแหละมีแค่โดจิตัวเดียวให้พอสบายใจขึ้นมานิดนึงพอสบายใจขึ้นนิดนึงว่าแสนล้านไม่เยอะแค่ 50% แต่ยังไม่มากถึง 70-80% นะครับอันนี้เบาใจนิดนึงว่าโอเคมันมีแท่งแรกละคราวนี้มันจะต้องเป็นถ้าลงแรงอย่างนี้เนี่ยมันต้องเป็น reversal pattern อาจจะใช้มากกว่า T-day reversal คือมากกว่าแท่ง3วันหรืออาจจะเป็นก้อนเยอะมากกว่านี้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องรอทิศหน้าแต่มันมีเป็นความเป็นไปได้ 50% ไปแล้วว่าน่าจะบัตทอมเอาไปแล้วเมื่อวานนี้ครับพี่นะครับแต่50ก็ถ้าในมุมของลงทุนแล้วก็สบายใจขึ้นนะสบายใจขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่รีบเหนื่อยนะพี่นะยังไม่รีบก็เกี่ยงต้นทุนได้อยู่ครับก็รอความชัดเจนคราวนี้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับเรามาถามหุ้นรายตัวดีกว่ามันหลากหลายมากสิ่งนึงที่ไม่ค่อยสบายใจก็คือไม่ค่อยสบายใจก็คือในตัวของใช่ในตัวของหุ้นธนาคารน่ะมันลงนักเกียจเกินครับอันนี้ที่ก็มาแล้วก็มันสุดไปยังพี่ผมถามงี้คือมันก็น่าจะรับรู้ข่าวเรื่องการลงดอกเบี้ยไปกันหมดแล้วหรือไม่ยังไงพี่ก็น่าจะ 50% นะครับที่เมื่อวานจะเป็นบัตทอมเอาไปแล้วนะครับกลัวกันสุดขีดแล้วก็ตรงนี้ฝรั่งรอบที่เขาพลาดนะครับซื้อหนักมากข้างบนเพราะนั้นเขามาขายตรงนี้นี่ก็ไม่ได้แปลกใจเฉยๆอาจจะกลายเป็นฝรั่งซื้อดอยขายโลอะไรก็ได้นะครับคือเขาเหมือนไม่เงินร้อนเข้ามาช่วงหลังๆนะพี่นะแล้วพอผิดทางก็รีบออกครับก็จะเป็นจังหวะสะสมหรือไม่ก็พี่พงศ์ก็บอกไปแล้วนะคือว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนของสัญญาณทางเทคนิคนิดนึงใช่แต่ว่าอารมณ์เนี่ยโดยรวมนะอารมณ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เซนติเมนต์นะอารมณ์ทางตลาดยังอยู่ยังไม่ดีเท่าไหร่มีคำถามไหมพี่ครับหุ้นนำตลาดที่ลงอะสเต็กครับพี่ก็บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมใช้คำว่าสัญญาณไหมคือว่ามาที่มันดูบางลงอะเนาะคือความสามารถในการทำกำไรเขาดูบางลงครับแล้วก็ดูเป็นหุ้นตีมด้วยเป็นหุ้นตีมที่เล่นก่อนหน้านี้ด้วยเป็นตีมกันว่ารัฐบาลใหม่มานะเดี๋ยวเราจะเล่นเรื่องโครงการทางรัฐกันไม่เอาแล้วพี่ต่อไปพอได้ไหมพี่ได้ ตรงนี้เทคนิคมันช่วยเราได้เยอะนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเรามาตีเส้นกันเขาเบรกเอาเวแก๊ปลงมานะครับจริงๆต้องฟอลโล่บัตเซลตามลงมาเลยนะครับหลังจากที่เปิดกระโดดอย่างนี้นะครับเปิดกระโดดลักษณะนี้ทีเดียวถึงเลยถึงทาร์เก็ตเลยเดี๋ยวดูยังไม่ปลอดภัยนะครับ มีอยู่อาจจะจำเป็นต้องขายตามนะครับเป็นลักษณะ short against port ถามว่า medium term ไม่ได้เป็น
ป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะไม่ได้เป็นขาลงอะไรมากมายแต่ว่ามันอยู่ลึกมากนะครับแนวรับมันแนวรับมันอยู่ถัดไป19.60 ก็อีกบาทนึงนะก็อีกที่1 17.20 เลยแล้วลงแท่งแดงๆเนี่ยลงต่อแน่นอนอาทิตย์หน้านะครับก็เกี่ยวต้นทุนหน่อยนะครับอย่างที่พี่พงษ์บอก17บาทนะโดยประมาณนะครับก็เป็นการช็อตอะเกนพอร์ตขายตัวเนี้ย20.50 แล้วก็ไปซื้อคืนข้างล่างนะครับเพื่อลดเอาส่วนต่างเนี่ยไปลดต้นทุนในอดีตลงนะครับมี BDMS ครับพี่หุ้นโรงพยาบาลซึ่งควรจะแข็งหน่อยแต่ว่าดูเหมือนไม่ค่อยแข็งครับพี่ก็ยังเป็นไซด์เวย์เป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์ไม่ได้เป็นขาลงไม่เหมือนยังไม่เสียหายอะไรนะพี่เสียหายในตัว BHS น่าน่ากลัวแต่ก็ยังคงได้อีกพอสมควรนะครับแนวรับอยู่นี่แบบเดียวสเตย์คอนเลยนะครับแนวรับอยู่ประมาณ20บาทคือ21.50 21.50ก็ได้2บาทนะเกือบ2บาทเรามาดูตัวหนึ่งตัว BHS อันนี้แทนพี่ว่าอันนี้น่ากลัวมากเมื่อกี้เขายังไซด์เวย์ลงในน้องไซด์เวย์ใช่ไหมแต่ตัวนี้หลุดกรอบไซด์เวย์ลงมาแล้วครับผมนะครับแล้วเคยเชียร์ขาดไปตั้งแต่ที่แล้วแล้วมั้งครับพี่มันจะลงได้ลึกมากเลยนะ ลึกจนน่ากลัวเลยนะครับเนี่ยถ้าดูเอาเองไม่ได้บอกราคา ว่ามันยังขายทันนะครับลงนะพื้นฐานเองอะลงแบบพื้นฐานเปลี่ยนเลยนะครับก็คงส่วนหนึ่งก็คงกลัวเรื่องของการที่ภาครัฐเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจจะเข้ามาควบคุมอะไรทำได้มากได้น้อยอย่างไรเนี่ยก็นักลงทุนก็ในภาวะนี้เขากังวลไว้ก่อนใช่ใช่แต่อันนี้มันหลุดกรอบใหญ่ลงมาเทคนิคก็บอกเขาอย่างนั้นพี่นี่ที่แคปครับพี่อันนี้ก็เป็นหุ้นที่เป็นประเด็นเรื่องของการควบรวมอยู่อันนี้อย่างไรดีครับพี่ลงหน้าเกียดอย่างตัวนี้คงพื้นแต่แล้วนึกว่าลงเฉพาะทหารไทยที่แคปก็ลงด้วยหรอลงด้วยกันครับพี่ครับนารับก็คงอยู่ประมาณ49แล้วก็ที่หนึ่งก็อยู่ประมาณ47นะครับ49-47แพทเทิร์นไม่ดีเลยนะครับลงแบบนี้ลงเสียหายเสียทรงนะพี่นะเสียทรงรุนแรงมากพี่ต้องขอเจียวซะหน่อยนะพี่นะรอเล่นนะครับมีตัว VL ครับพี่อะไรนะ VL ครับพี่ VL มีด้วยคุณตัวนี้มีครับพี่เข้าไม่นานนะแน่นอนแล้วมีความเวียงไหวเยอะดูลำบากเลยคราวนี้หุ้นไม่ค่อยมี historical dataใช่แล้วก็แต่ทรงในแง่ช็อตเทอมเนี่ยมันทำท่าจะรีบาวหลังจะมีวอลุ่มเข้ามาแท่งนี้นะครับครับพี่แล้วก็ทะลุบาท55ได้ก็อาจจะกลับไปเล่นข้างบนได้นะครับประมาณบาท65บาท70ครับในแง่ช็อตเทอมเทรดดิ้งนะครับครับครับผมมีแจ๊สครับพี่นี่ตัวแสบเนี่ยลงตัวแรกเลยหุ้นแล้วก็ตลาดก็พังเลยอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งนานแล้วตั้งแต่วันแรกเลยนะครับบอกว่าใช้เวลาอย่างน้อยๆอีก 2-3 เดือนกว่าจะย่อยวอลุ่มก้อนนี้ลงไปได้นะครับอยู่อย่างนี้อีกนานเลยขายเป็นตัวเล่นไปก่อนเถอะไม่ไปไหนได้นะครับก็ไซด์เวย์นะเดี๋ยวข้อเสนอพี่พงษ์มี PTT ครับพี่อันนี้หุ้นใหญ่เลยก็ผมว่าคนก็ถามมาเยอะเพราะมันลงอย่างเดียวเลยมันตัวมีกันแทบทุกคนใช่อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยราคาน้ำมันหลุด60เหรียญต่อบาร์เรลของเบนซ์นะครับคือ45บาทเขาไม่เคยหลุดนะครับแล้วก็ในแง่ของช็อตเทอมหลุดลงมานะครับแง่ช็อตเทอมเนี่ยทาร์เก็ตอยู่40บาทนะครับแต่ยังไม่อยากบอกว่ารูปใหญ่มันอาจจะมันจะมากกว่านั้นนะครับนี่หลายตัวพี่พงษ์พูดที่ให้ความเห็นทางเทคนิคคล้ายๆอย่างนี้หลายตัวที่หลุดกันใหญ่เลยหลุดแล้วนับกันก็แสดงว่าก็สอดคล้องกับที่เราบอกว่าให้ระวังกันระวังกันอยู่ยังไม่แน่ใจบัตรทอมหรือยังเมื่อวานนะครับครับผมปตท.นี่ช็อตอะเกนพอร์ตไปเลยนะครับเพราะราคาน้ำมันเนี่ยให้ดูราคาน้ำมันครับอ
คาน้ำมันก็ไม่ค่อยดีนะครับใช้เบดาลงมานะครับตรงนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ากลัวเรื่องจีนกับอิหร่านแต่ว่าตรงนี้อาจจะสงบลงบ้างเพราะเธออาจจะคุยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มีข่าวมาทางอังกฤษที่ยึดเรืออิหร่านไปนะครับไม่สนใจคำขอของอเมริกาให้ยึดต่อปล่อยละไม่อยากจะรับอิหร่านละนะครับอาจจะผ่อนคลายขึ้นหน่อยครับครับมีเอราวัณนะพี่ก็เป็นหุ้นกลุ่มตัวไหนนะ ERW พี่เอราวัณก็เป็นหุ้นกลุ่มที่ซัฟเฟอร์ในช่วงหลังๆพอสมควรแล้วก็มีการเด้งขึ้นมาบ้างกลับมาแล้วอันนี้เป็นทาวเวอร์ฟอร์มตรงนี้อยากให้เซ็นเด็กเป็นรูปแบบเนี้ยเป็นยืนยักอย่างนี้สัก5 6วันนะครับครับแล้วก็ชูดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะมีความแข็งแรงอันนี้เรียกว่าทาวเวอร์บัตทอมครับผมคือนะครับคือมันลงมาหนักมากเพราะนั้นต้องสะสมกำลังกันพอสมควรกว่าจะรีบาร์มาจริงจังได้นะครับสำหรับตัว ERW ก็มันก็มาดูเส้น moving กันเช็คตัวไหนดี25วันเบรกมาเป็นสัญญาณซื้อซ้อนขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับครับผมแล้วก็มาดู75วันครับเราก็จะพบว่าอยู่ที่6.20 บาทแข็งแรงด้วยนะชนที่ไหลร่วงชนที่ไหลร่วงก็ในเบื้องต้นก็ซื้อเก็งกำไรแล้วไปรอขายใกล้ๆ6.20 บาทครับผมมีคุณวรรณานะถามว่าขาย SVI ตามที่คุณสมพลบอกไว้แล้วแต่ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเอายังไงดีครับพี่ SVI เหลือทำไมครับพี่มันตัดใจไม่ได้ครับพี่ตรงนี้เอาไงดิมันจะมาเหนื่อยเหนื่อยยากไอ้ท่อนที่เหลือนี่แหละประสบการณ์นะจะเหลือทำไมจะตั้งนะบุ๊บยากมากเลยไอเหลือ 10% ก็โลนะพี่ไอซ์ไอเนี่ยไม่ได้ปกติมันจะเจอ 10% นี่คือเจอแต่เพราะว่าวิกฤตต่างๆนะครับไม่ได้เป็นเพราะปกติก็อาจจะไม่ทราบว่าเล่นเร็วได้แค่ไหนนะครับจริงๆมันก็น่าจะซื้อคืนในระดับหนึ่งแล้วรีบาวขึ้นไปก็ขายอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ที่ไม่ทราบว่าจะไวพอหรือเปล่าเราไม่รู้สไตล์การเล่นนะครับแต่ว่าถ้ารีบาวจะรีบาวได้แรงนะเนี่ยดูเอานี่25วันเอาแค่10วันก็น่าสนใจนะครับค่าเงินบาทเริ่มอ่อนลงก็เป็นผลดีอาจจะทำให้เขามีแรงน่าซื้อกลับนะครับแล้วก็แต่คุมจุดสต็อปลอสไว้นะครับก็คือซื้อแล้วถ้าหลุด3.30 บาทก็อาจจะขายไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยอาจจะได้เราขายใกล้ๆประมาณ3.50 บาทได้เล่นโลกันไปก่อนนะครับโลต้นทุนไปก่อนครับพี่ปืนใหญ่ครับพี่ก็อีกหนึ่งหุ้นยอดนิยมที่เจ็บปวดกันพอสมควรจะบ้าโลเลยรอบหลายปีเป็น 11% ปูนใหญ่โอ้นี่ผมรู้สึกว่ามันกลิ่นมันแปลกๆเหมือนกับเราอยู่ในวิกฤตยังไงก็ไม่รู้ลงกันแบบเละเทะเลยนะครับไปกรุงเทพไปอีกก็ไปก่อนก็เหลือ 10% นี่เนี่ยผมเป็นรายย่อยเนี่ยผมยังสงสัยมากอย่างพี่พอเราเลือกหุ้นใหญ่มาถามพี่พงแต่ละตัวเนี่ยแล้วมันก็ทำท่าเดียวกันคือยังลงไม่หยุดอ่ะพี่พูดง่ายๆอย่างเงี้ยมันเล่นยากเหมือนกันนะพี่ยากมันลงเหมือนกับไม่ค่อยได้เห็นนะในภาวะปกติจะลงกันตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยเดือน7ลงมาเดือนกว่าๆแล้วไม่ใช่2เดือนแล้วจะ2เดือนแล้วโอ้แต่ก็ตามคือไอล่าเราตอนนี้เราไม่อยู่ฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เราบอกก่อนโอเคไอ้หมดแล้วมาระวังเงินอยู่นะครับก็ซื้อถั่วเฉลี่ยได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุด
402ก็เป็นจุดสต็อปลอสแสดงมันยังนิวโลไม่หยุดครับมันควรไม่ถ้ามันจะขึ้นมันควรไม่มีนิวโลนะครับครับพี่แล้วก็ลงอะไรกันอย่างนี้ครับแนวรับก็พูดถึงไม่น่าจะขัดเราแล้วแหละลงมาถึงแนวรับเขาแล้ว4บาทต้นๆซึ่งเราก็เคยออก Facebook Live ไปแล้วนะครับบอกทาร์เก็ตมันอยู่4บาทต้นๆตรงนี้ก็น่าจะทยอยซื้อสะสมนะครับพี่คือเราแนะนำแล้วพอดีพี่ไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นกับตลาดเท่าไหร่เพราะว่าหุ้นที่แนะนำไปเนี่ยอย่าง Dtac เนี่ยมันก็แทบจะไม่ลงเลยก็เลยเหลืออย่าง CPF ก็อยู่ในกรอบที่โอเคก็เลยไม่รู้สึกกดดันแต่พอมันเจอหุ้นแต่ละตัวอย่างแบงก์กรุงเทพนี่หุ้นใหญ่ๆที่ลูกค้ามีทุกคนอ่ะพี่ผมพูดง่ายๆลงมันแบบเข้าใจได้นะแล้วลงทุนช่วงนี้อาจจะหวั่นไหวนิดนึงครับครับ BJC ครับพี่เป็นยังไงไหมวันนี้เราแนะนำนะนะครับพอยก็คือยืนได้นะจะติดยอดต้านอยู่ที่ประมาณ53บาทพอยที่เมื่อวานแนะนำเราแนะนำที่แนะนำตัว BJC กับอสสภานะครับมองว่าเดี๋ยวจะเล่นตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับก็เป็นไปได้นะครับก็เพราะมันก็เลยค่อนข้างแข็งทั้งคู่ถ้าเบรก53ได้เนี่ยขึ้นได้ถึง57 58เลยนะครับมาสิเราแนะนำโอสถสภาก็ไม่คิดเหมือนกันวอลุ่มจะกระโดดขึ้นมาขนาดนี้นะครับเป็นรูปลักษณะ V shape อันนี้ V shape ครับมี RS ครับพี่ RS ก็มีเข้ามา2คำถามก็อยู่ยืนสงบอยู่ที่ในหาลับนะครับอันนี้เขาก็ถามทุกวันอยู่แล้วตัว RS ใช่ RS เฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีสึกก็โชคดีไปหุ้นลงไม่ลงละมันอยู่ที่แนวรับแล้วพี่พงพูดถึง BBL พอดีพี่ลูกค้าก็ถามเข้ามา BBL ยังไงพี่พี่เด้งบ้างเลยกันหมดเลยนะครับปูนยงปูนยงปูนใหญ่ไอ้ใดส่งสัญญาณซื้อแล้วนะครับเพราะนั้นซื้อเล่นรีบาวได้นะครับแล้วก็นาตานอยู่ประมาณใกล้ๆ180นะครับครับพี่ตอนนี้มีสัญญาณซื้อจาก RSI แล้วสบายใจขึ้นแล้วมี FC ครับพี่พูด FC Ford Capital ผ่านไม่มีวอลุ่มโอเคได้พี่นะครับเป็นเขาถามหุ้นกลุ่มโรงกลั่นพี่แต่ว่าที่ถามมาเป็นบางจากพี่ BCP แล้วก็ IRPC ครับพี่โอ้โหลึกสุดใจลึกสุดใจงบมันแย่ต่ำกว่าโลเดิมแล้วเหรอถอยไปอีกโลก็ได้ต่อแหลกลานนะครับก็ตรงนี้ก็อยู่แถวข่าวร้ายออกมาแล้วนะครับไม่ได้เพราะราคาก็ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงแถวๆนี้25บาทจะเป็นสตองซัพพอร์ตอีกถัดไปนะครับแต่ถามว่าน่าซื้อไหมไม่น่าซื้อครับส่วน IRPC ต้องทำความเข้าใจนิดนึงก่อนนะครับเราพูดมาตลอดว่า IRPC บท. GC เนี่ยเขามีทั้งตรงกันแล้วก็ปิโตซึ่งปิโตเคมเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเราเคยพูดแล้วครับว่า PTTGC อย่าไปคิดว่ามัน50กว่าบาท52บาทแล้วตัวไทยออยล์มันอยู่63บาทห่างกัน10บาทเนี่ยทำไมไม่ซื้อพอทา GC เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย GC มันแพงกว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับอย่างที่เรียนได้ทราบแล้วนะครับมันพื้นฐานมันคนละอย่างกัน IRPC คนถามเยอะเมื่อกี้ไปออกกับช่องคุณบัญชาชุมเชเวกก็ถามอีกเพราะอันนี้มันอดีตลูกรักแต่ผู้บัตรตั้งนานแล้วมันเป็นลูกชังอยู่ไม่เอาวะโซด้วยลงแบบอาจจะลงได้อีกเงี้ยความหมายของใช่ยังไม่มีสัญญาณคือตอนนั้นก็ย้ำอยู่นะนะเปิดนั้นเบรกเอาท์แกปนะมันเป็นสัญญาณขายที่แรงมากตอนนั้น4บาท70เราก็ไม่กล้าพูดเยอะว่าอันนี้มันผ่านไปแล้วนะแล้วค่อยมาลากแถมอีกลูกครับโอเคคือ
คือผมฟังให้ผมก็คือว่าหลายๆตัวเนี่ยผมคือผมได้ยินในตลาดเนี่ยหรือแม้แต่ช่วงที่เราทำงานเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดแบบว่า price to book ตัวนั้นเท่านั้นเท่านี้แล้วมันถูกมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเกิดแบบ value trap มั้ยคือทำให้เราเข้าไปติดกับความคิดอย่างนี้เยอะเลยโดยเฉพาะคำว่า VI เนี่ยตอนนี้ VI จำเป็นเต็มตลาดเลยนะครับกับดักพวกนี้เยอะนะครับเพราะว่าเราคือเอปกติของธรรมชาติของมนุษย์ก็คือครับพี่ไม่อยากขาดทุนก็จะหาเหตุผลนู่นหาเหตุผลนี่มาซัพพอร์ตว่าถูกแล้วว่าเนี่ยเราซื้อถูกแล้วนะมีดีด้วยมีดีวิเดนด้วยตรงนี้แสบเลยนะครับไว้ว่างๆมาคุยเรื่องแท็กติกตรงนี้สำคัญมากนะครับในการอยู่รอดในตลาดครับพี่ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเลยนะครับ IRPC แล้วอย่างที่เรียนได้ทราบเมื่อกี้ผมรู้จักมันดีมากเวลามันลงนี่มันสุดๆเลยตัวเนี้ย อย่าคิดว่าลงแล้วเยอะแล้วเนี่ยมันจะสำหรับมันเนี่ยมันไม่สนใจครับพี่นะครับครับมีซีฟโก้พี่ SEAFCO พี่ลงตามกลุ่มรับเหมาเข้าไหมเนี่ย follow sell ได้นะแต่แรกก็บอกแข็งแรงนะ ไม่รอดอันนี้เป็นเบรกเวกแก๊ปเมื่อวานนี้นะครับเบรกเวกแก๊ปลงมาวันก่อนเราอาจจะมาว่ามันโอเคมันลงมาหน้าตอนนี้มันหลุดจุดสต็อปล็อตเราก็ต้องทำตามวินัยนะครับว่าโอเคมันมาถึงจุดที่ต้องขายนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตมันอยู่7.20 บาทอ่ะคุณก็ชอตทาร์เก็ตพอร์ตไปก่อนนะครับให้ลดต้นทุนไปก่อนตอนนี้ต้องทำคอสแมเนจเมนต์ลดบริหารต้นทุนเก่าให้มันลดลงนะครับครับมี AOT ครับพี่ก็ถามกันนี่ส่วนใหญ่เป็นหุ้นใหญ่นะพี่ก็เจ็บปวดกันบ้างช่วงนี้หนักมากพื้นฐานเป็นไง IoT คือพอหลังจากรับข่าวเรื่องของที่ว่า King Tower เขาเสนอผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าตลาดคาดไว้เยอะแทงเขียวใหญ่แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพของการที่ว่าเฮ้ย IoT ทำไมตัวน้อยจังแต่ก็ต้องยอมรับว่าสนามบินที่มันเต็มๆอยู่เนี่ยมันก็คงตัวน้อยแหละแต่ว่าอัพไซด์มันก็ยังมีในเรื่องของการขยายสนามบินพอจะขยายเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เฟสโอ้อีก2ปีพี่อีก2ปีเลยอ่ะแล้วคราวนี้หุ้นก็รายการว่าไอ้ที่เด้งมือแท่งนั้นน่ะก็อาจจะเป็นฟอลส์ไปใช่แล้วก็อาจจะผมเดาๆนะพี่มันก็คงไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้เพราะว่าพวกพัฒนาการอะไรเงี้ยเรื่องของพื้นฐานเนี่ยมันก็ยังเป็นผมว่าโทนลบเนี่ยมันจบไปละว่าโตเลยว่าเลยโตเลยว่ากันไปโคตรเก่งเลยนะคุณขึ้นขาเดียวขึ้นแบบขึ้นขาเดียวขึ้นแบบมีเหวี่ยงบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็มีล่าสุดมันมีระเบิดในช่วงประชุมอาเซียนด้วยไงพี่ใช่คราวนี้มันก็ไปกันใหญ่เลยคราวนี้แต่ว่าผมต้องยืนยันอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องภาวะการท่องเที่ยวไทยเนี่ยอย่าไปกวนมากนะแต่ว่าคราวนี้โดยหุ้นตัวนี้หลังเนี่ยมันเดิมทีเขาให้ pricing สูงเพราะมันโกรธเยอะใช่แล้วคราวนี้พอมันโกรธน้อยเนี่ยมันก็อาจจะมีการถอยมาสักระดับนึงนะครับซึ่งก็น่าจะไซส์เซเบิลพอสมควรนะครับก็และอย่างเนี่ยก็คล้ายๆหุ้นทุกตัวหุ้นใหญ่ทุกตัวก่อนหน้านี้ถ้าฝรั่งไม่เอาก็ก็ถ้าจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้ยังไม่แย่มากใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยไม่แย่โชคดีมันมีแท่งเขียวแท่งเขียวมานั้นทำไว้นะครับครับพี่เนี่ยเราโดนข่าวร้ายเยอะแยะแต่โชคดีมีแท่งนี้ยันเอาไว้อยู่นะครับเพราะนั้นลงมาก็ทยอยซื้อได้นะครับไม่ได้เสียไม่ได้เสียทรงอะไร BBCH ครับพี่ฮะ BCH ครับพี่BCH พี่โรงพยาบาลอีกตัวนึงนะครับมาเกือบครบแล้วตอนนี้โรงพยาบาลผมว่าคนคงแพนิคบ้างอ่ะว่าผู้ชั้นปลอดภัยทำไมลงทุกตัวเลยลงเต็มทำไมบอกว่าเป็นผู้ปลอดภัยอะไรอย่างงี้ก็อยู่ในรับแล้วเหมือนกันไม่ได้ซีเรียสตัวนี้ไม่ซีเรียสเลยนะครับอยู่ในรับแล้วก็ลงมาลึกก็น่าทยอยซื้อได้แต่ในโรงพยาบาลสรุปแล้วดีเฮดจะหนักสุดไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับพี่นะครับบีเคแบงค์ครับพี่เข้าทางพอดีอันนี้เราดูเรื่องแบงค์บ่อยนี่ก็หนักครับโอ้โหวันนี้ยังไม่ได้เด้งเลยไอ้ใส่เมื่อกี้แบงค์เท่มีสัญญาณซื้อนะไอ้ใส่แต่เคแบงค์ไม่มีเลยแล้วก็ยังหนักหน่วงแท่งแดงใหญ่เกินไปครับพี่แต่ตัวนี้เตือนมาตั้งนานแล้วนะใน Facebook ส่วนตัวผมอ่ะนะครับผมก็เตือนมันก็แต่หลุดตรงนี้แล้วนะครับ
ก็ยังมีแซวอยู่ลงมาสี่จะซื้อพอลงมาดิจิหายไปไหนกันหมดไม่รู้การหลุดแท่งไอ้กล้ามเนี้ยบอกว่ามันจะลงใช่ใช่พี่ลงลึกมากคือประเด็นที่เราคุยกันนะที่เมื่อกี้คือที่ผมถามผมหมายถึงกลุ่มแบงค์ด้วยคือว่าก็นักลงทุนที่แบบเริ่มมาถามกันแล้วว่าไอ้ price to book มันต่ำมากแล้วพอเทียบเท่ากับปี2008นี่ก็ใกล้มากแล้วใกล้ซับพามอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะซื้อกันไปบ้างแล้วติดกันไปบ้างแล้วเนี่ยก็เป็นครับอย่างนี้เราคุยกันพี่คือกับดักของความคิดเนี่ยประเด็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นไอซ์แลนด์โดยส่วนตัวผมพี่เชื่ออย่างนั้นนะครับว่าหุ้นถ้าลงแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรมันไม่ควรจะลงแบบนี้สำหรับแบงค์ในการลงบ้าเลยทีเดียวทั้งเดือนไม่มีแท่งเขียวเลยนะครับทั้งเดือนไม่มีแท่งเขียวมันผิดปกตินะครับผิดปกติอย่างหนักแล้วก็มันสะท้อนเศรษฐกิจไทยอ่ะนะครับสะท้อนชัดเจนสองตัวที่ลงหนักมากในช่วงนี้ก็จะเป็นแบงก์กรุงเทพกับเคแบงก์แบงก์กรุงเทพเราตั้งแต่ประกาศตัวเลขการส่งออกออกมานี่ลงแบบทุกวันลงทั้งเดือนเลยนั่นก็เพราะว่าส่งออกเราติดลบ 8.5 เนี่ยเอ็กซ์พอร์เตอร์ของเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ของแบงก์กรุงเทพมันก็เชื่อว่าคราวนี้ตัวเคแบงก์เนี่ยก็เป็นเจ้าของ SME แสดงว่ารากหญ้าในเละ นะครับ SME นี่นะครับจะเห็นได้ว่าราคามันลงมันจะสะท้อนถึงภาคเศรษฐกิจชัดเจนนะครับแล้วถึงบอกว่าเป็นไอซ์แลนด์ด้วยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนี่เนี่ยอาจจะเป็นยอดแหลมเล็กๆก็ได้ข้างล่างจะใหญ่กว่านี้อย่างนั้นเลยพี่เนี่ยนี่ผมมองผมไม่สบายใจเลยเห็นแบงค์ลงแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับครับรจนะครับพี่ถ้ายังมีลูกค้าถามว่าโอเคไหมครับพี่เข้าถือได้ไหมมีคำถามง่ายๆได้แต่ต้องคุมช่วงนี้ไอ้เจ๋งๆตายหมดแล้วหลายตัวแล้วนะครับพี่เนี่ยนะครับก็คุม6.20 บาทนะครับ ถ้าหลุดก็ขายจริงๆเนี่ยผมว่าขายไปก่อนเถอะมันยืนนานไปแล้วเวลาหุ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วยืนมานานเงี้ยมันจะกลายเป็น Tower Top เหมือนกับโดนเจอต่ออยู่อะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวพอขึ้นไม่ได้สภาพมันจะกลายเป็นลองแรงขายลงมาครับพี่แอดวานซ์ครับพี่ผู้แนะนำประจำเดือนของเราเละเหมือนกันเพื่อแต่ก็ยังแข็งนะมันพอได้นะพี่ได้อยู่เป็นเรื่องมันเป็นซีเรียสที่อินทัชขายราคาดิสคาวน์แถมตกใจซะขนาดนั้นใช่จริงๆแล้วแอดวานซ์ไม่เกี่ยวด้วยนะไม่เกี่ยวด้วยต้องบอกดูอย่างนี้ก่อนนะแอดวานซ์ไม่เกี่ยวด้วยนะคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัชเนี่ยเขาขายเอาไปให้กับนักลงทุนสถาบันขายไปสัก 8% ที่ของสัดส่วนจริงๆน่าจะดีด้วยนะเป็นการให้สภาพคล่องดูสภาพคล่องออกตอนนี้การแอดวานซ์ลงไปด้วยนะครับนะครับโชคดีแอดวานซ์มีแท่งเขียวใหญ่แท่งนี้ครับคุมอยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรไม่น่ากลัวครับธานีครับพี่ลูกค้าถามธานีอันนี้ไม่ดีนะครับพี่ไม่ดีอันนี้มีดาบปักวิญญาณแท่งเบลเลอร์เลยนะครับไม่ต้องหาเหตุผลอะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นขายไปก่อนขายตามไปเลยแหละแล้วก็เริ่มทำนิวโรแล้วด้วยราคาหุ้นครับครับผมโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะวันก่อนย้ำถ้ากระทิงว่าแล้วคอมเมนต์ขายเนี่ยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง นะครับครับแม่งขาลงนะพี่นะครับแม่งขาลงกับขาขึ้นตัวสุดท้ายเป็น BEM ฮะลูกค้าพิมพ์ผิดเป็น BEN น่าจะเป็น BEM มากกว่าตัวสุดท้ายครับพี่สเต็กเราตอบไปแล้วนะครับ SVI เราตอบไปแล้วครบถ้วนวันนี้เหลือ BEM หนึ่งตัวก็ไม่มีอะไรนะครับตอนแรกก็ตกใจกันในแง่ของรัฐบาลจะมาสัมปทานอะไรของเขาไหมแต่หลังจากนั้นก็เริ่มยืนได้นะครับจะได้ดูภาพใหญ่ๆจะไปดูภาพชัดเทอมมากนะมันเป็นหุ้นดีมากๆนะครับดีมากก็ยังคงดีต่อไปเรื่อยๆอยู่นะครับใครมีอยู่ก็เล่นโปรฟิตรันยาวๆไปเลยหุ้นนะครับหุ้นมันดีมากนะครับครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะค่อนข้างครบถ้วนนะครับเสียงหมดแล้วคือช่วงนี้พี่พงศ์ไม่ค่อยสบายด้วยนะก็ต้องขอบคุณพี่พงศ์ทั้งที่มาช่วยให้เราฟังในทั้งที่ยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับก็มาลุ้นกันต่ออาทิตย์หน้าว่าแต่ดูตลาดกันหนึ่งครับดอเล่ไม่มีแรงโอ้ยผมบวก9 จุดนะนะครับพี่ยังไม่พอต้องแรงกว่านี้ต้องกี่จุดพี่เอางี้วันนี้มันต้องกี่จุดแล้วคุณเลย
ยังไม่ขึ้นทางเลยนะพี่นะนั่นเพราะอันนี้พูดเรื่องจริงเพราะว่ามันลงมาแรงมากจนจะเรียกความเชื่อมั่นได้ต้องแรงกลับอ่ะนะครับโอเคแล้วจะเจอกันวันจันทร์นะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ